นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตตรังปัจจัยังนามาสามิมีอยู่พรรษาหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจำพรรษาอยู่ที่มหาวันเวสาลีและวันนั้นมีพราหมณ์ชื่อกรณปาลีไปทำงานอยู่ที่เวสาลีเจอเพื่อนพราหมณ์ชื่อปิงกยานีเดินมาถามเพื่อนว่ามาจากไหนว่าผมเพิ่งไปกราบพระพุทธเจ้าแต่ว่าถ้าท่านเคารพนับถือ พระสัมมาโกฏิมากแล้วท่านมีปัญญาจริงไหมปัญญาของท่านว่าแค่ไหนปิงกยานีผมจะไปรู้ขอบเขตระดับภูมิปัญญาของพระตถาคตได้อย่างไรมีแต่พระพุทธเจ้าเองทรงรู้เรื่องนี้นี่กรณปาลีก็โอ้โหนี่ท่านสรรเสริญพระสัมมาโกฏิมากปิงกยานีก็บอกว่าโอ้ผมไม่ใช่ใครผมไม่กล้าสรรเสริญเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่สรรเสริญของผู้ที่คนทั่วไปสรรเสริญคือถ้าเราเทียบกับสมัยเราหรือว่าสมัยที่เพิ่งผ่านมาเหมือนคนทราบว่าเราเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นท่านโอ้ท่านสรรเสริญหลวงปู่มั่นมากพระครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือทั้งหลายเช่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ชาหลวงปู่ฟันหลวงปู่แหวนหลวงปู่ทั้งหลายแต่ก็ยังสรรเสริญก็ยังเคารพนับถือนับประสาอะไรกับพวกเราท่านเป็นบรมอาจารย์เป็นอาจารย์ของอาจารย์อีกที ก็ทำให้กรณปาลีก็สนใจทั้งสงสัยทั้งสนใจว่าเอ๊ะทำไมจึงลืมใสพระสมณโคดมถึงขนาดนี้และพระปิงกยานีพราหมณ์จึงให้เหตุผลแต่ว่าข้อแรกที่เปรียบเทียบเหมือนเราได้อาหารรสเลิศแต่หลังจากทานอาหารรสเลิศแล้วอาหารอย่างอื่นที่เคยเห็นว่าอร่อยรู้สึกว่าไม่อร่อยเสียแล้วไม่อยากทานเสียแล้วมันสู้นี้ไม่ได้ท่านบอกว่าเมื่อฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ามันก็คล้ายอย่างนี้นะเคยฟังเคยศึกษาหลายลัทธิแล้วหลายครูบาอาจารย์แล้วก็มันก็ดีอยู่แต่พอ
พอฟังคำสั่งสอนของพุทธเจ้าฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ารู้สึกมันชืดไปหมดเลยพวกเนี้ยไม่คิดจะสงจะศึกษาอีกต่อไปเนี่ยท่านก็มีสงสัยเป็นขยานีเป็นนักกินเพราะว่าคำเปรียบเทียบของเขาข้อที่สองเรื่องอาหารเหมือนกันเขาบอกว่าเหมือนเรากำลังเหน็ดเหนื่อยหิวกระหายแล้วก็มีคนเอาเอรังผึ้งให้กินร่วงผึ้งนี่ไอการแปลปัจจัยปิตกถ้าฉบับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นขนมที่ทำโดยน้ำผึ้งถ้าในพระไตรปิฎกภาษาไทยก็ว่าเป็นรวงผึ้งแต่สาระสำคัญก็คืออร่อยมากอร่อยที่สุดคงเป็นที่ยอมรับของพวกพราหมณ์ในสมัยนั้นว่าสุดยอดของขนมสุดยอดของหวานของอินเดียคล้ายๆอย่างนั้นเขาบอกเมื่อกินแล้วไอ้เรื่องความเหนื่อยความหิวกระหายทุกอย่างหายไปเลยมีแต่ความรู้สึกพอใจมีแต่ความสุขดังนั้นในธรรมะคำสอนเนี่ยที่ว่าทำไมจึงลืมใส่ข้อแรกก็คือรู้สึกมันเลิศมันประเสริฐกว่าคำสอนที่เคยเจอมาใช่ไหมเหมือนอาหารรสเลิศเทียบกับอาหารอย่างอื่นที่เคยทานแต่ข้อที่สองก็คือเป็นในขณะที่ทานก็ไม่ได้เปรียบเทียบกับอาหารอื่นแล้วในขณะที่ทานเนี่ยมันอร่อยมากๆทำให้ความหิวกระหายหายไปทำให้เกิดความรู้สึกดีใจปลาบลืมปิติเกิดความปิติในธรรมในสมัยพุทธกาลจะเรียกว่าเป็นยุคทองของศาสนาศาสนามันเยอะมากเลยในสมัยนั้นคือยังบางคนที่ยังมีความเห็นว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเพียงเพราะคนทั่วไปเชื่อในเรื่องนี้แล้วและเพื่อจะปรับคำสอนให้เป็นที่ยอมรับของชาวบ้านในสมัยนั้นอันนี้ความคิดอันนี้ก็เกิดจากมิจฉาทิฏฐิหรือความไม่เข้าใจหลายอย่างเรื่องแรกก็คือว่าไม่ใช่ว่าคนอินเดียในสมัยนั้นนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งแล้วก็มีความเชื่อทั่วกันในเรื่องเดียวกันแต่ในสมัยพุทธกาลที่เชื่อว่าตายแล้วเกิดตายแล้วศูนย์มันก็มีที่ถือว่าตายแล้วเป็นสวรรค์นิรันดรนรกนิรันดรอะไรเหมือนศาสนาที่สอนหลังมันก็มีครบแล้วคำสอนของพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบทรงเปิดเผยแล้วพุทธองค์ไม่เคยปรับคำสอนให้เป็นที่พอใจของใครเพราะการที่พระตถาคตจะพูดสิ่งที่ไม่จริงเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่จริงท่านแปลงเป็นสองอย่างเป็นที่พอใจของคนและเป็นไม่เป็นที่พอใจของคนเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ไม่เป็นที่พอใจของคนท่านจะเลือกกาลเทศะแต่ท่านจะปิดปังอำพรางหรือว่าท่านจะเปลี่ยนคำสอนให้เป็นที่นิยมเป็นไปไม่ได้เรื่องคำ
คำสอนของพุทธเจ้ามีเรื่องที่ฟังยากที่ฝืนสามัญสำนึกก็มีที่จะรู้สึกว่าใช่ตั้งแต่แรกก็มีใช่ไหมและพุทธองค์ก็จะเน้นคำสอนเกี่ยวกับชีวิตจริงของคนไม่ได้เน้นอภิปรัชญาแล้วสิ่งที่เป็นทฤษฎีหรือว่าที่เรามีทางเลือกสองอย่างว่าเชื่อกับไม่เชื่อแต่พระพุทธองค์ให้เราดูชีวิตตัวเองว่าเป็นอย่างนี้ใช่หรือเปล่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็เริ่มต้นง่ายๆอย่างนี้พอเราฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วจะรู้สึกใช่บางสิ่งบางอย่างรู้สึกเหมือนที่เคยรู้ลึกๆอยู่ในใจแต่ไม่เคยสามารถพูดแสดงออกเป็นคำพูดได้นะว่าพุทธเจ้าเหมือนกับท่านพูดสิ่งที่อยู่ในใจเราอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ตัวหรือว่าบางสิ่งบางอย่างเหมือนที่เราเคยคิดเคยพูดแต่มันคิดเป็นบางส่วนพูดเป็นบางส่วนแต่พูดไม่ค่อยจะชัดแต่พอฟังพุทธเจ้าโอ้โหใช่แหละใช่นี่ที่พยายามพูดมานานแล้วคิดมานานแล้วแต่คิดไม่ครบถ้วนไม่ครบวงจรไม่ครบกระบวนการเอ๊ะพุทธเจ้าใช่นี่คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเราฟังธรรมะด้วยความตั้งอกตั้งใจและจิตเป็นกลางไม่มีความลำเอียงไม่มีทิฏฐิมานะโอ้ใช่และศรัทธาก็จะเกิดขึ้นแล้วจะแรงกล้าเพราะเราสามารถพิสูจน์สิ่งที่ท่านเสนอสิ่งที่ท่านยกขึ้นมาให้เราดูยกขึ้นมาให้เราพิจารณาพุทธองค์ไม่เคยสอนว่าต้องเชื่อไม่เชื่อเป็นบาปตกนรกนะบอกว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเช่นพระบวชอานิสงส์ของการกระทำอย่างนี้อย่างนี้ใช่เปล่าอานิสงส์ของความประพฤติที่ไม่ดีเป็นยังไงว่าเนื่องโทษตัวเองผู้รู้ก็ตำหนิชื่อเสียงก็แย่ถึงวันตายก็สับสนตายแล้วตกนรกตอนท้ายนี่เราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้เรื่องตกนรกแต่ว่าเรื่องโทษตัวเองเดือดร้อนเพราะสิ่งที่ทำครับใช่คนอื่นผู้รู้ผู้ที่น่าเคารพนับถือก็ตำหนิติเตียนใช่ชื่อเสียงก็แย่ลงถึงวันตายก็สับสนอันนี้เราก็พิสูจน์กับตัวเองไม่ได้แต่บางทีเราก็ดูผู้สูงอายุหรือผู้ที่ตายมีส่วนฮะคือพุทธองค์ให้เราวิเคราะห์อย่างนี้ให้เราดูอย่างนี้เพราะธรรมะมันทนต่อการพิสูจน์ถึงแต่ว่าธรรมะบางส่วนพิสูจน์ได้ตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ยังไม่ปฏิบัติแต่ธรรมะถ้าขั้นสูงขึ้นไปต้องยอมรับว่าจิตใจผู้ที่ต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจจิตยังไม่มีคุณสมบัติพอเหมือนเราศึกษาวิทยาศาสตร์ต่างๆแต่วิทยาศาสตร์เรียกว่าพิสูจน์ได้ใช่แต่ว่าต้องศึกษาก่อนใช่ไหมอย่างที่ต้องจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจึงจะเข้าใจในบางส่วนไม่ใช่ว่าทุกคนในโลกพิสูจน์ความจริงของวิทยาศาสตร์ได้ความจริงที่พุทธเจ้าเปิดเผยก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องฝึกจิตให้สามารถพิสูจน์ได้นั้นเราก็เริ่มต้นที่ส่วนที่พิสูจน์ได้และสำหรับคุณปิงกยานี่ว่าแค่เบื้องต้นๆเนี่ยรู้สึกมันอร่อยมันทำโอ้ใช่มันทำให้รู้สึกชีวิต
มีความหมายขึ้นมามีเส้นทางดำเนินชีวิตชัดขึ้นมามันเกิดความปราบเริ่มปิติอย่างนั้นก็เปรียบเทียบอีกข้อหนึ่งเหมือนกับไม้จันทร์ไม้จันทร์ว่ามาไม้จันทร์เหลืองไม้จันทร์แดงไม่ว่าจับดมกลิ่นตรงไหนจะอยู่ที่รากอยู่ที่อยู่ที่ยอดอยู่ตรงไหนหอมหมดเลยคำสอนพุทธเจ้าเรียกว่าไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในทางกลางไพเราะในที่สุดคือคำสอนของบางลัทธิบางศาสนาระดับศีลธรรมใช้ได้เลยนะอย่างผมรู้สึกจะเคยเล่าว่าลูกศิษย์จบจากปัญญาประทีปไปเรียนมหาวิทยาลัยบอกว่าตอนนี้ท่านอาจารย์ผมต้องคบกับชาวคริสต์เพราะว่ามีแต่ชาวคริสต์เท่านั้นที่ไม่กินเหล้านอกจากนั้นกินเหล้าหมดแล้วก็ต้องยกย่องชาวคริสต์ว่าชาวคริสต์ชาวอิสลามนี่เขาก็ทำไมเขาทำได้ชาวพุทธทำไม่ได้ใช่ไหมนี่ก็ครับเราจะมีหลักอย่างนี้ว่าได้ดูศาสนาอื่นเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเพื่อนเขาใช่ไหมถึงแม้ว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันในบางเรื่องแต่หลักสำคัญเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เคารพแล้วก็ให้เกียรติให้ความเป็นเพื่อนแล้วเราก็ยกย่องในส่วนที่มันตรงกับคนเราที่เราเห็นว่าใช่ฉันเรื่องศีลธรรมความมั่นคงในงานงดเว้นจากไอบายอมุกต่างๆนี่ต้องยกให้กับชาวอิสลามชาวคริสต์มากกว่าชาวพุทธในบ้านเมืองเราใช่ไหมยกย่องเลยงานชาวพุทธแล้วน่าจะเอาเป็นตัวอย่างแต่ ในบางส่วนที่เราไม่เห็นด้วยเราไม่ต้องพูดดีกว่าเราก็พูดในส่วนที่เราเห็นชอบด้วย ทีนี้คำสอนของบางลัทธินี้เน้นที่ศีลเน้นที่การกระทำเน้นที่ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นใหญ่อย่างเช่นโมมอนเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับครอบครัวมากเลยชีวิตก็เพื่อครอบครัวของเจอนี่ก็ครอบครัวเป็นใหญ่ก็มีคำสอนในการสร้างความสงบสุขในครอบครัวของข้างดีแต่ แต่ถ้าพูดถึงระดับจิตใจไม่มีเลยนะพุทธองค์ก็มีคำสอนทั้งในระดับสามัญระดับการอยู่ในสังคมอย่าไม่เปลี่ยนเปลี่ยนอย่างสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นมีคำสอนในระดับการฝึกจิตใจในการจัดการกับสิ่งเศร้าหมองในจิตใจในการพัฒนาสิ่งดีงามในจิตใจต่างๆอย่างเป็นระบบเลยไม่ใช่สักแต่ว่าบอกว่าต้องอย่างนั้นเราต้องรักสิ่งกันและกันเราต้องแล้วไม่ควรไม่น่าอันนี้ใครๆก็พูดได้ใช่ไหมว่ามนุษย์เราควรจะเป็นยังไงและไม่ควรจะเป็นยังไงอันนี้เราก็ไม่ขัดข้องแต่ที่เราถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาเรามีวิธีการเรามีระบบการฝึกที่ละเอียดอ่อนเพราะพุทธองค์เป็นผู้รู้แจ้งโลกและรู้ว่าคุณธรรมต่างๆมีความสัมพันธ์เหนืออาศัยกันอย่างไรธรรมะแต่ละข้อมีหน้าที่มีบทบาทยังไงต่อกับบทคุณธรรมข้ออื่นอย่างไรไม่ใช่สักแต่ว่าบวชน่าจะต้องมีทุกคนต้องสื่อสารนะทุกคนต้องให้อภัยซึ่งกันและกันนะทุกคนต้องไม่โกรธกันนะแม้มึงก็พูดอย่างนี้มันไม่รู้กี่พันปีแล้วก็พูดกันอย่างนั้นฮะแต่มันสำคัญนะว่าแล้วทำยังไงคนยังจะให้อภัยซึ่งกันและกันได้จะได้ปล่อยวางความโกรธได้ก็เท่าที่เห็นแล้วมีแต่ในพุทธศาสนาที่มามองแบบวิทยาศาสตร์เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้โกรธอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ความโกรธน้อยลง
อะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ความโกรธไม่เกิดทำยังไงเราจึงจะพัฒนา ให้ปล่อยวางความโกรธให้หลุดพ้นจากความโกรธอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในระหว่างความเพียรที่จะปล่อยวางความโกรธมีอะไรบ้างจะต้องใช้คุณธรรมข้อไหนในการแก้อุปสรรคแต่ละข้ออันนี้พุทธศาสนาเนี่ยพูดอย่างชัดมากพูดทุกข้อเลยพุทธองค์ก็ยังตรัสไว้ว่าตราบใดที่คำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงไม่สมบูรณ์พระพุทธองค์จะไม่ปรินิพพานพระพุทธองค์ทรงปรินิพพานเมื่อพระพุทธองค์ทรงพอใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ที่มุ่งมั่นต่อความหลุดพ้นต้องการใช้มีครบหมดแล้วไม่เหลือนั้นคำสอนไม่ว่าจะดูในระดับของพฤติกรรมระดับการอยู่ในสังคมระดับการเลี้ยงชีพระดับการฝึกจิตใจระดับปัญญาการรู้เห็นตามความเป็นจริงความจริงลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาพุทธเจ้าสอนนั้นท่านก็เปรียบเทียบเหมือนไม้จันต้มตรงไหนหอมหมดเลยไอ้ที่ไม่หอมไม่มีเทวท่านก็จึงลืมใส่ศรัทธามากแล้วปิงกยานี้ก็ยังเปรียบเทียบกับยารักษาโรคอันนี้ครูบาอาจารย์ตอนหลังจะชอบให้คำอุปมานี้มากถือว่าพระพุทธองค์เป็นแพทย์เป็นผู้จัดยาให้ผู้มีทุกข์ทางใจกินแล้วก็จะได้หายทุกข์แต่ยาของพุทธเจ้าเนี่ยสำคัญต้องกินครบชุดนะเหมือนยาปฏิชีวนะทั่วไปไม่นั้นฆ่าเชื้อไม่หมดแต่ส่วนมากคนเราเนี่ยเป็นทุกข์แรงๆนะก็จึงกินยาพุทธเจ้ากินยาพออาการหายไปภาคเลิกกินแล้วคิดว่าไม่จำเป็นหรอกแต่เชื้อไม่ตายไม่นานก็กลับกำเริบทีนี้คราวนี้อาจจะดื้อยาด้วยน้ำพุทธของพุทธองค์เนี่ยต้องครบชุดทีนี้ยาพุทธเจ้าอย่างบางคนก็เอาขวดยาไปไว้ในที่สูงกราบไว้บูชาบางคนก็ชอบอ่านแต่ฉลากต้องรู้ส่วนประกอบทุกข้อว่ากี่กรัมที่พูดได้สอบได้แต่ไม่เคยเปิดขวดกินเลยทีนี้ถ้าเรารู้ยาว่าไอยาแต่ละเม็ดมีส่วนประกอบอะไรบ้างรู้ชื่อของสารเคมีทุกอันเลยรู้ว่ามีกี่กรัมนะถ้าไม่กินแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดังนั้นเราต้องรับยาจากพระพุทธเจ้าแล้วต้องทานยาเมื่อจึงจะตรงตามพระพุทธประสงค์แต่ถ้ากินแล้วหายนะได้สังเกตในเรื่องความยากความลำบากในการปฏิบัติธรรมซึ่งทุกคนก็ยากดังนั้นนะแต่นี่ในน่าสังเกตว่าผู้ที่ปฏิบัติจนได้ผลจริงพระปฏิบัติที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบทั้งหลายไม่เคยเจอมีแม้แต่องค์เดียวที่โอ้เสียดายเวลานึกว่าจะดีกว่านี้ใช่ไหมไอ้พวกเศรษฐีมหาเศรษฐีนี่ทำงานทั้งวันทั้งคืนหาเงินหาทองแทบจะไม่มีเวลากับครอบครัวในที่สุดโอ้ได้และประสบความสำเร็จมีชื่อมีเสียงมีอำนาจมีวาสนามีเงินมีทองนี่มันมีเยอะเหมือนกันที่จริงไม่กล้าแสดงออกในสังคมแต่ว่ากระซิบกับคนใกล้ชิดว่าเขาแค่นี้เนาะนึกว่าจะได้ดีกว่านี้เพราะว่าได้เงินได้ทองแล้วยังไงมันก็กินได้วันละ
ม่เกิน3ครั้งหรือว่าบางคนก็อาจจะ4ครั้งใช่มั้ยกับอะไรเล็กอะไรน้อยอยู่ในตู้เย็นแต่ว่ามันก็ได้แค่นั้น นอนมันก็นอนอยู่อย่างนั้นเวลาเราหลับไปแล้วไม่รู้ว่าเตียงมันจะหรูหราขนาดไหนใช่ไหมมีอยู่ครั้งแรกติดตามลุงพ่อปัญญานันทะไปเทศไปเผยแพร่ที่อังกฤษแล้วทางบ้านก็ขอให้อาจารย์มหาติดตามเป็นล่ามก็เขาก็ถวายจุลปินชั้นหนึ่งอาตมาก็ได้พูดกับหลวงพ่อว่าน่ากลัวเนี่ยไม่กล้าหลับเลยครับมันเสียดายสตางค์เขาถ้าหลับนี่ไม่รู้ว่าอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเสียดายเงินครับผมจะไม่หลับครับผมต้องเห็นแก่เห็นแก่ปัจจัยของญาติโยมแต่ส่วนมากเป็นอย่างนี้มันกินก็แค่นั้นอะไรก็แค่นั้นถึงจะมีเลือดปินศูนย์ตัวมียอดศูนย์ตัวต้องมาว่าอยู่ใบมันก็แค่นั้นแต่ว่าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงขณะอริยมรรคอริยผลไม่เคยมีนะแม้แต่ในกระซิบกับเพื่อนว่าหัวได้แล้วนะมรรคผลนิพพานว่านึกว่าจะดีกว่านี้ไม่มีมีแต่โอ้โหยิ่งกว่าที่คิดยังพูดไม่ถูกอันนั้นบอกว่าโอ้มันเหมือนกินยาวิเศษจากป่วยรอแร่แล้วโอ้เจ็บปวดทั้งตัวเลยกินแล้วหายเป็นปลิดทิ้งเลยนี่ขนาดไอ้ปิงกยานีก็ยังไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้าหรือไม่แน่ใจไม่รู้มุอย่างมากอาจจะเป็นพระโสดาบันแต่ไม่ใช่ว่าทุกหายไปทั้งหมดแต่ว่าจากที่ทานยาพุทธเจ้ามาที่ได้ลองปฏิบัติมาแล้วรู้สึกใช่เลยอันนี้ก็คือสิ่งที่ความรู้สึกที่เราควรจะได้จะรู้ว่าถูกทางไหมมันจะรู้สึกฟังคำสอนพุทธเจ้ารู้สึกว่าใช่บางทีมันก็ไม่อยากจะยอมรับเหมือนกันนะมันแต่ว่ามันก็ใช่เหมือนกันฮะมันก็มีใช่กับใช่เหมือนกันนะคือไม่อยากจะยอมรับเพราะว่าถ้าเป็นความจริงเนี่ยก็ต้องเสียสละต้องปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากคงแฮนอยู่แต่แค่รู้สึกลึกๆว่าวันใดวันหนึ่งต้องปล่อยแล้วก็เลือกว่าสัมมาทิฏฐิเริ่มละแม่ปัวที่อยู่ใต้น้ำเริ่มจะโตขึ้นละอันนี้ก็ก็อีกข้อหนึ่งคล้ายกับก็การที่คนเดินทางในทะเลทรายหรือว่าที่มันร้อนระอุตัวเองก็หมดแรงกระหายไม่เจอน้ำเจอสักน้ำน้ำใสสะอาดมันเย็นได้กินด้วยได้อาบด้วยโอ้สบายจะได้เมืองปัจจุบันเจอน้ำที่ได้ทั้งดื่มทั้งอาบนี่มันไม่ค่อยจะมีนะในสมัยพุทธกาลก็ยังมีดื่มก่อนแล้วอาบก็น่าจะยังดื่มได้ใสสะอาดความเหน็ดเหนื่อยความร้อนโอหายไปหมดเลยอันนี้ปิงกยานีเนี่ยก็ปรู้ศรัทธาพุทธเจ้าอย่างนี้ศรัทธาเพราะฟังแล้วไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวฟังแล้วรู้สึกมันตรงมันใช่มันก็เป็นความจริงของชีวิตแล้วเมื่อพุทธองค์ทรงแนะนำให้ละสิ่งอย่างนี้ว่าจะเป็นจะทำให้ชีวิตดีขึ้นท่านก็ลงละดูใช่แล้วก็ให้ลงบำเพ็ญอย่างนี้พยายามบำเพ็ญยากก็ยากแต่ว่าใช่มันก็ดีขึ้นน้อยหนึ่งบางสิ่งบางอย่างจะดีขึ้นมากก็จึงบางสิ่งบางอย่างดีขึ้นน้อยหนึ่งมันก็ยังเป็นการพิสูจน์ว่ามีแนวทางอยู่มีหวังอยู่แล้ว แล้ว
ผู้ที่ลองทำตามสิ่งที่ฟังมาถือว่าเป็นแผนที่หรือเป็นสมมุติฐานเป็นสิ่งที่ท่านฝากมาเพื่อพิสูจน์ก็เลยมีกำลังใจที่ในวันนั้นพรามปิงคยานีก็เล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนที่แรกก็เพื่อนก็เป็นพรามทั่วไปไม่ค่อยพวกศาสดาทั้งหลายนี่มันเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้จะเชื่อใครแต่ฟังของเพื่อนเล่าก็ขลิยกมือไหวเลยว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิทั้งเกิดศรัทธาอะไรขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะต่อไปเป็นตัวอย่างที่ดีของการเผยแผ่ธรรมะของคารวาสในสมัยพุทธกาลคือไม่ใช่แค่โอ้ศรัทธามากศรัทธามากเข้าไปก็ขนลุกศรัทธาจริงๆแต่ก็ยังสามารถอธิบายใช่ไหมให้สามารถอุปมาให้เหตุผลว่าไม่ใช่ว่าลืมใสพูดไม่ถูกมันต้องพูดให้ถูกบ้างนะใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยธรรมเจอเป็นประจำนะผู้หญิงไทยพาสามีฝรั่งเขาวัดนั่งเป้าเป้าเป้าอย่างนี้สามีฝรั่งเชื่อหมดเลยฮะได้แหละแล้วเสร็จแล้วท่านอาจารย์ครับสามีอยากรู้เรื่องพุทธศาสนาแต่หนูอธิบายไม่ถูกไม่รู้ว่าสามีอยากรู้จริงหรือเปล่าแต่ว่าภรรยาอยากให้รู้แล้วอาตมาเอ้าสามีอยากให้รู้ปัญญาสอนสิมันผูกไม่ถูกค่ะอาตมาว่าแล้วโยมเห็นว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรบ้างก็พุทธศาสนาก็สอนให้เราเป็นคนดีค่ะอะไรใช่แล้วว่าความดีมันคืออะไรแล้วจะป้องกันไม่ให้ความดีมาป้องกันไม่เป็นอุปสรรคในการทำความดีอย่างไรแล้วดีที่สุดเป็นยังไงงงเลยพูดไม่ออกแต่อาตมาก็มันจะพูดกับโยมแล้วนี่ว่านี่มันเป็นหน้าที่ของเรานะมันที่จริงมันเป็นบุญของเรานะที่เรามีคู่ครองเป็นคนต่างชาติแต่ก็เกิดสนใจอยากจะรู้ว่าศาสนาของภรรยาเป็นอย่างไรนี่ถ้าเราสอนเขาได้ให้เขาเกิดศรัทธานี่ก็เป็นบุญของโยมที่ไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของพระเสมอไปแล้วต้องช่วยกันซึ่งในสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าท่านก็กล่าวถึงไอเอปิกยานี้เหมือนกันว่า ในโลกนี้มีรัตนะที่หายากหนึ่งคือพระตถาคตบังเกิดขึ้นในโลกพระพุทธเจ้าอันนี้หาได้ยากในโลกเป็นรัตนะแต่ข้อที่สองผู้ที่สามารถแสดงธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้คนอื่นประทับใจทั้งหมดเป็นรัตนะก็สมัยพุทธกาลพุทธเจ้าไม่ได้หมายว่าทุกคนต้องฟังได้พระพุทธเจ้าองค์เดียวนะพระพุทธเจ้ายังทรงเสริมให้พระมีหน้าที่ก็มีบทบาทในการเผยแผ่แม้แต่คารวาสท่านบอกว่าผู้ที่ฟังธรรมะของพุทธเจ้าและสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นให้ถูกต้องตรงตามหลักนะเรียกว่าเป็นรัตนะหาได้ยากและผู้ที่ฟังคนจะเป็นองค์หรือเป็นคนเป็นนักบวชหรือเป็นคารวาสถ่ายทอดธรรมะของพระพุทธเจ้าและเข้าใจได้อันนี้ก็เป็นรัตนะหายากและข้อที่สี่คือผู้ที่ฟังแล้วเข้าใจแล้วก็ทำตามพิสูจน์หาได้ยากและข้อที่ห้านี่ก็น่าจะเป็นการกล่าวถึงพระปิงคยานีโดยเฉพาะให้ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างแท้จริงก็หาได้ยากในโลกอันอาตมาก็เคย
ช็อกนิดหน่อยเหมือนกันว่าอ่านเรื่องนี้ครั้งแรกว่าแม้แต่ในสมัยพุทธกาลผู้มีความกตัญญูกตเวทีก็หาได้ยากนะเรามักจะคิดว่าทุกวันนี้คนไม่ค่อยรู้จักบุญคุณกันเราถือว่าเป็นอาการเสื่อมของสมองเป็นอาการเสื่อมของสมองด้วยแต่อาการเสื่อมของสังคมด้วยแต่ว่าปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาฉะนั้นพระพุทธองค์ต้องการให้เราศึกษาต้องการให้เราทำความเข้าใจถ้าฟังเทศบางครั้งอาจจะฟังไม่ชัดฟังไม่เข้าใจถ้ามีโอกาสมากราบพระผู้แสดงธรรมขอขยายความในเรื่องนี้ได้ไหมครับหรือว่าไม่สะดวกก็คุยกับเพื่อนว่าครูบาอาจารย์เทศเรื่องนี้ท่านเข้าใจไหมผมไม่เข้าใจหรือว่าเป็นยังไงเรียกว่าสนทนาธรรมกันแลกเปลี่ยนเรียกว่าเป็นมงคลที่ไม่เป็นสิริมงคลธรรมสักขจาธรรมสวรณะเนี่ยเป็นมงคลฟังธรรมะก็เป็นมงคลสนทนาธรรมก็เป็นมงคลแลกเปลี่ยนช่วยกันฉะนั้นเรื่องการถ่ายทอดธรรมะบางทีไม่ใช่ว่าจะต้องสอนใครยิ่งได้ว่าเรา ก็ไปปฏิบัติธรรมกับบ้านแล้วก็ผ่องใสเบิกบานมีเมตตาอดทนอะไรโอ้นี่ก็ทำให้ก็การปฏิบัติธรรมมันน่าจะดีนะกลับมาเมื่อไหร่นี่มันเหมือนกับเกิดใหม่อะไรเงี้ยเหมือนกับของที่มันล้างมันชำระให้สะอาด ก็เราเผยแผ่ธรรมะโดยการกระทำเผยแผ่ธรรมะโดยความ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความประพฤติคือที่ท้ายทอดธรรมะไอ้นี้เรื่องการใช้คำพูดก็เป็นหน้าที่หนึ่งที่เราค่อยๆพัฒนาแต่เรายังไม่ถึงขั้นนั้นเราก็ให้ธรรมะปรากฏให้ธรรมะปรากฏในกายในวาจาในใจของเราเท่าที่จะเป็นได้เอาละวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเกินเวลาอันนี้ก็ยังทำคาถาสาธุการังกถามาเส